นี้ก็มีการเจรจาทวิภาคีกับทางท่านนายกมาเลเซียผมเชื่อว่ามีประโยชน์มากนะครับเราพูดคุยกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอันดับหนึ่งก็คือประเทศนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียปีละ3 ล้านคนคนไทยเองเข้ามาเที่ยวที่มาเลเซียในปีประมาณ700,000 คนเท่านั้นเองเราก็เห็นตรงกันว่าน่าจะมีการเอื้อให้มีการท่องเที่ยวดีขึ้นทั้งสองฝ่ายก็จะตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับเพื่อที่มาพูดคุยกันว่าภายในเดือนนึงเนี่ยต้องมีแผนงานชัดเจนว่าเราจะทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวระหว่าง2 ประเทศนี้ดีขึ้นได้เรื่องของการค้าชายแดนเราต้องมีการไปแก้ไขไปดูความสะดวกสบายในการเข้าออกตามด่านต่างๆรวมถึงทั้งสร้างสะพานที่2คือสะพานตรงไหนโกลก2เนี่ยหรือสร้างด่านสะดาวออกมาอีกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความอำนวยความสะดวกของทั้งด่านหรือสะพานหรือถนนเนี่ยการค้าก็ไม่สามารถโฟลว์ได้การค้าไม่สามารถโฟลว์ได้ส่วนงานต่างๆที่จะมาตั้งโรงงานต่างๆก็อาจจะไม่มาตั้งใช่ไหมครับถ้าเราสามารถเทินตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ให้เป็นแหล่งงานได้เนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาหลายๆอย่างก็จะเริ่มค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียมีความต้องการทางอาหารแล้วก็มีความชำนาญในการออกcertification ทางด้านอาหารฮาลาลทางตัวผมเองเนี่ยอยากให้มาเลเซียเนี่ยมาเข้าหุ้นกับเอกชนของประเทศไทยเนี่ยตั้งโรงงานผลิตอาหารให้เราที่ประเทศไทยเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับเราโดยทางมาเลเซียเองก็จะมาร่วมลงทุนด้วยแล้วก็จะใช้มาเลเซียเซอร์ติฟิเคชันเนี่ยมาเป็นตัวขายในการที่จะผลักดันอาหารให้เราออกไปทั่วโลกนักธุรกิจจากมาเลเซียเข้าหุ้นกับจีนคือบริษัทจีลี่บริษัททำรถ EVก็อยากที่จะมาลงทุนสร้างรถ EV ที่ประเทศไทยโดยมีกำลังผลิตขั้นต้นประมาณ 100,000 คันต่อปีนายกอันวาอิบราฮิมเองก็มีความคิดก้าวหน้าแล้วก็เข้าใจบริบทของการทำงานว่าการทำงานเราต้องมีเป้าหมายระยะเวลาที่ชัดเจนไม่ใช่มาแค่คุยกันเฉยๆนะครับตรงนี้ก็เชื่อว่าเราจะสำเร็จผลได้ในหลายๆโครงการหรืออย่างน้อยก็มีแผนงานที่ชัดเจนที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามผลงานได้ขอบคุณครับ